บอกแบบนี้แล้วกันครับอย่างที่บอกไปครับศึกฮะวัยรุ่น2กลุ่มฮะยกพวกตีกันกลางถนนนะฮะไม่ใช่แค่หลักหน่วยหรือว่าหลัก10นะมาเป็นร้อยฮะแต่ไม่ใช่ร้อยคนนะฮะเป็นร้อยตัวฮะจะตีกันที่ไหนแล้วเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรฮะไปดูบรรยากาศกันเลยฮะนี่แหละฮะกลุ่มวัยรุ่นที่ว่าฮะเป็นกลุ่มลิงฮะทุกผัดฮะชุลมุนมากชุลมุนฮะถึงขั้นเนี่ยตีกันกลางถนนเนี่ยการจราจรก็ติดขัดฮะต้องรอให้ตีกันจนสงบก่อนนะครับค่ะเหตุการณ์นี้ฮะเป็นเหตุการณ์ที่มีการปะทะกันนะฮะของลิงนี่ไงเขาจ้องกันอยู่จ้องกันอยู่นะต่างคนต่างไม่ยอมฮะเป็นศึกของลิงเมืองลพบุรีกับลิงตึกแล้วก็ลิงสารพการฮะแต่ละฝ่ายก็มีหลายร้อยตัวนะครับซึ่งคนที่ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าป๋องเมืองทองฮะถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับแล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น3แยกธนาคารออมสินสาขาลพบุรีครับเราก็จะเห็นภาพทั้งลิงตึกลิงเจ้าพ่อลิงสารพระการหลายร้อยตัวนะฮะก็มาตีกันแบบนี้นะครับทำให้คนที่ขับรถบนท้องถนนแบบเนี้ยต้องหยุดชะงักอ่ะน้องลูกป่าครับต้องปล่อยให้มันตีจนกันเสร็จก่อนแบบนี้นะฮะแล้วคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะก็ไม่ค่อยเห็นนะว่ามีการยกพวกตีกันบ่อยครั้งก่อนหน้านี้ก็เคยตีกันเหมือนกันก็คือถ้าจำไม่ผิดเหมือนแย่งนมเปรี้ยวนะฮะแล้วก็เงียบไปจนครั้งนี้ฮะก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะแล้วตำรวจฮะเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่กล้ายุ่งเหมือนกันโอ้เป็นหนูก็ไม่ยุ่งพี่แบงค์เดี๋ยวเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหเผื่อมันโดนกัดทำไงเพราะพี่ก็เคยเจอลิงที่นี่กัดเหมือนกันนะฮะอ้าวเดินผ่านนิดเดียวฮะกระโดดมากัดที่คอฮะกับที่หลังนะล้ำเส้นไงคุณไปล้ำเส้นเห็นนะคุณไปข้ามเขตเขาเนี่ยก็เลยต้องปล่อยให้มันตีกันจนแบบอ่ะสุดของมันแล้วกันแล้วก็แยกย้ายกันกลับไปนะครับซึ่งสำหรับสาเหตุครับเขาก็มีการสันนิษฐานแบบนี้ครับคงจะแย่งอาหารนะเนื่องจากว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาให้อาหารลิงเหมือนก่อนนะครับก็เกิดการแย่งอาหารข้ามถิ่นการรวมทั้งจ่าฝูงคนละฝั่งเกิดการเขม่นกันไปจัดการมาไปแย่งอาหารมาอะไรประมาณแบบนี้นะฮะใช้เวลา10นาทีฮะเขาบอกแบบนี้ฮะศึกสงครามวานรถึงจะสงบลงนะฮะเบื้องต้นนะฮะหลังแยกย้ายกันกับคนละฝั่งปุ๊บนะครับเราพบคราบเลือดน้องลูกปัดนะฮะน่าจะเป็นร่องรอยการต่อสู้ในการแย่งชิงอาหารนะฮะต้องมีฝ่ายใดได้รับบาดเจ็บนะฮะเดี๋ยวจะส่งแพทย์เข้าไปดูหน่อยนี้ไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นหน่อยว่าอาการจะเป็นยังไงบ้างแพทย์ที่ส่งเข้าไปต้องเป็นสัตวแพทย์ด้วยนะถูกต้องฮะแต่คุณหมอเท่าไหร่ไม่แต่ตอนนี้เหตุการณ์สงบแล้วนะครับต้องบอกแบบนี้ฮะมันมีทั้งลิงสารพระปางสามยอดสารพระการก็มีลิงลงหนังเก่าลิงลงแรมลิงตึกเนี่ยมีประมาณ5ฝัก5ฝ่ายเนี่ยคือมีหลายก๊กมีหลายเล่าครับผมแบบนี้ตำรวจไม่กล้ายุ่งคุณผู้ชมหาสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ลิงเขาอยู่กันเยอะด้วยใช่ไหมแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับตลาดปิดทำความสะอาดอย่างเงี้ยมันก็ขาดอาหารนะคะคุณผู้ชมชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ